ลืมแปรงขนนะครับถ้าเกิดไม่แปรงขนแล้วอาบน้ำเลยเนี่ยอันนี้ยิ่งขนเสียยิ่งเยอะเลยนะครับเพราะว่าความอับชื้นจะติดอยู่กับก้อนขนสังกะตังที่ผิวหนังของน้องนะครับทำให้เกิดเป็นกลิ่นอับเป็นโรคเชื้อราเป็นโรคผิวหนังได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเสร็จแล้วนะครับที่ช่างสางขนออกจากตัวน้องแล้วก็ตัดขนได้เป็นไก่ทั้งตัวเป็นทรงเทดดี้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้องได้เป็นทรงกลมๆนะครับที่ช่างสางขนให้ทั้งตัวแล้วนะครับน้องปอมนะครับน้องขนพันกันเป็นก้อนขนสังกะตังทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็พันกันแบบแน่นเลยแล้วน้องค่อนข้างคิดตกใจด้วยพี่ช่างประเมินแล้วพี่ช่างจะทำทรงไหนได้พี่ช่างจะต้องตัดขนสั้นหรือว่าจะสางขนให้ได้ครับช่างบอกว่าจะสางขนได้นะครับถ้าสางขนแล้วพี่ช่างจะตัดลงกันไกลได้หมายถึงว่าจะได้เป็นทรงหมีเท็ดดี้นะครับจะทรงขนค่อนข้างยาวได้นะแต่ถ้าเกิดสางไม่ได้ก็จะเป็นทรงขนสั้นซึ่งจะโคนผมขนทิ้งเลยนะอันนี้พี่ช่างบอกว่าประเมินแล้วน่าจะทำได้อยู่จะมีแค่บางจุดที่เป็นก้อนขนพันกันแน่นติดหนังอันนั้นจะอาจจะดูแหว่งหน่อยนะพี่ช่างจะสางขนแล้วก็ตัดขนให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับอย่าปล่อยให้น้องเป็นก้อนขนสังกะตังนะครับต้องหมั่นแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ขนตายนะมันจับกันแน่นนะครับถ้ามีก้อนขนที่สังกะตังจับกันแน่นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลเสียด้านความอับชื้นนะครับทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันเกิดกลิ่นอับนะครับน้องก็จะเป็นผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังแล้วก็ลุกลามเป็นโรคผิวหนังได้นะอย่าลืมแปรงขนนะครับถ้าเกิดไม่แปรงขนแล้วอาบน้ำเลยเนี่ยอันนี้ยิ่งผลเสียยิ่งเยอะเลยนะครับเพราะว่าความอับชื้นจะติดอยู่กับก้อนขนสังกะตังที่ผิวหนังของน้องนะครับทำให้เกิดเป็นกลิ่นอับเป็นโรคเชื้อราเป็นโรคผิวหนังได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะพี่ช่างทำการสางขนให้กับน้องปอมนะครับจะเห็นได้ว่าขนที่เป็นก้อนสังกะตังนะพี่ช่างก็จะสางขนพวกนี้ออกจากตัวน้องนะครับขนพวกนี้เกิดจากการที่ขนตายสะสมติดอยู่กับตัวน้องนะครับมันไม่ได้หลุดออกไปมันก็เลยสะสมแน่นนะครับยิ่งถ้าเราอาบน้ำโดยที่เราไม่ได้สางขนพวกนี้ออกมันจะทำให้เกิดเป็นชั้นก้อนขนสังกะตังติดแน่นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บความอับชื้นไว้ที่ผิวหนังของน้องทำให้เกิดเป็นพวกกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องได้นะครับอาทางน่าจะพี่ชายก็ต้องสางขนออกให้ก่อนนะเพื่อแยกขนออกขนสังกะตังพวกนี้ออกแล้วก็ถึงจะตัดขนให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงน้ำสางขนตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนจะสวยกระเสริฐมากเป็นแก่นนะครับอันนั้นตัดขนได้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียนวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข086-640-4443ครับพี่ช่างขอดูอุปกรณ์พี่ช่างหน่อยครับว่าใช้ตัวไหนบ้างนะนี่นะครับอุปกรณ์หลายตัวนะที่เราใช้ร่วมกันในการสางขนสังกะตังของน้องหมาน้องแมวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับน้องปอมนะครับพี่ช่างสางขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้กองขนก้อนขนสังกะตังออกมาเต็มเลยนะครับเต็มโต๊ะพี่ช่างเลยช่างจะตัดแต่งด้วยกรรไกรนะครับเพื่อที่จะตัดเข้าทรงเป็นทรงเท็ดดี้นะครับต่อเนื่องนะอันนี้เห็นไหมครับขนที่ตายแล้วเยอะขนาดนี้มันหมายถึงว่าถ้าเราอาบน้ำโดยที่ไม่ได้สางออกเนี่ยมันจะเกิดกับความอับชื้นไว้นะครับทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องเยอะขนาดไหนนะแถมทำให้เกิดความร้อนสะสมในร่างกายด้วยเพราะว่าเหมือนกับเปรียบเทียบกับการใส่เสื้อกันหนาวในช่วงที่อากาศมันร้อนนะครับมันจะเก็บความร้อนไว้ในร่างกายนะน้องจะหอบนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเห็บหมัดเข้าไปแอบซ่อนได้ด้วยนะพี่ช่างก็เลยสางขนออกให้แล้วก็จะตัดแต่งขนให้ต่อเนื่องนะครับหลังจากพี่ช่างสางขนให้น้องนะครับแล้วก็ตัดด้วยกรรไกรขึ้นทรงไว้รอบแรกแล้วนะพี่ช่างก็จะทำการตัดขนละเอียดกันอีกรอบนึงครับกำลังแต่งหน้าแต่ว่าน้องห่วงหน้านะครับไม่ยอมให้พี่ช่างแต่งง่ายๆแล้วก็พี่ช่างต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ากรรไกรที่พี่ช่างใช้มีความแหลมคมนะต้องไม่ให้น้องสะบัดมาโดนคมกรรไกรหรือว่างับเอาคมกรรไกรนะครับซึ่งน้องหมาจะอาจจะได้รับอันตรายได้แล้วก็พี่ช่างต้องระวังไม่ให้น้องหงุดหงิดจะหันมางับมือพี่ช่างเอาได้นะพี่ช่างต้องระวังทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับระวังให้น้องปลอดภัยแล้วก็พี่ช่างปลอดภัยด้วยไม่โดนกัดด้วยนะครับอันนี้เป็นกองขนอีกตัวนึงนะเป็นการสางอีกรอบนึงนะครับสางรอบที่สองนะหลังจากที่สางรอบแรกก่อนไปอาบน้ำนะครับรอบนึงแล้วนะกองขนใหญ่อันนี้เป็นกองขนเล็กที่สางหลังจากอาบน้ำมาอีกรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นการแต่งละเอียดกันไกลการยกไกลอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะแต่งให้เข้าทรงครับ
นี่เป็นทรงหมีเท็ดดี้นะครับตีขนฟูแล้วพี่ช่างก็จะแต่งด้วยกันไกทั้งตัวนะครับถ้าสนใจใช้บริการดับน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ติดต่อได้นะครับ0866404443ร้านเราอยู่ในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับหาร้านยังไงหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามก่อนได้ครับร้านดับน้ำตัดขนสุนัขและแมวดื้อดิ้นดุกัดสะบัดแบ่งวีนพี่ช่างรับหมดนะครับไม่ใช้ยาเสริมไม่วางยาสลบครับเรามาดูกันอีกทีนะว่าน้องตัดขนสุนัขเป็นยังไงแล้วนะครับพี่ช่างสางขนออกจากตัวน้องแล้วก็ตัดขนได้เป็นการทั้งตัวเป็นทรงหมีเท็ดดี้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้องได้เป็นทรงกลมๆนะครับพี่ช่างสางขนให้ทั้งตัวแล้วนะครับเราเป็นที่ตายนะผลสัตว์ตายตัวออกทั้งหมดแล้วนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นเปิดโทรศัพท์0866404443นัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1 วันนะครับแล้วก็พี่ช่างกำจัดสมบัติที่อยู่ในตัวน้องให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับขอบคุณที่ใช้บริการครับร้านอยู่ในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับหาร้านเพื่อใจยังไงติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์0866404443ครับ